สดีครับวันนี้ผมอีโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับเรื่องของจอยแอนดรอยนะครับในปีนี้เป็นปี2022นะครับก็เป็นปีใหม่ซึ่งปีนี้นวัตกรรมของพวกตัวจอยแอนดรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่ในโทรศัพท์มือถือนะครับในแท็บเล็ตนะครับหรือว่าในตัวจอยแอนดรอยในจอยแอนดรอยแบบต่างๆที่ติดในรถยนต์ก็ตามนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าจอยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องมีสเปคแบบนั้นสเปคแบบนี้นะครับผมก็จะมาเล่าคร่าวๆกันนะครับว่าในปี2022เนี่ยนะครับเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเวลาจะซื้อจอย Android ตรงรุ่นนะครับในรถยนต์หรือจอย Android ไปติดในรถยนต์แบบต่างๆนะครับแทนวิทยุติดรถหรือแทนวิทยุที่เป็นวิทยุ OEM นะครับหรือว่าวิทยุที่เป็น Aftermarket นะครับวิทยุที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปีนี้คนก็จะมาพูดเรื่องของ YouTube ที่เป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ Google Map นะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย Google Map ที่อยู่ในจอนะครับก็เป็นการต่อแบบที่เรียกว่าโหลดแอปพลิเคชัน Google Map มาปรากฏว่าก็มีปัญหานะครับหลายอย่างก็คือว่าตัวดาวเทียมนะครับที่ไปรับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเสาที่แถมมากับรถเนี่ยปรากฏว่าแผนที่มันคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นักแล้วก็ Google Map ก็ทำงานล่าช้ามากนะครับในวันนี้เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องของตัว YouTube นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเล่นแมปต่างๆเนี่ยก็ไปพูดถึงว่ามีการเล่นแมปแบบเขาเรียกว่าเล่นผ่านแอปพลิเคชันของตัวระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับหรือว่า Android Auto ได้ไหมนะครับซึ่งมันเป็นระบบใหม่ซึ่งแบบมันเนียบมากเลยนะครับเวลาเราเล่นกับตัว Google Map เนี่ยนะครับมันจะเสถียรมากเพราะว่าเป็นการเล่นผ่านลิงก์โดยใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยลิงก์กับดาวเทียมนะครับแล้วก็นำภาพนะครับเกี่ยวกับรูปแผนที่ไปปรากฏไว้ที่หน้าจอ Androidเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเทียมที่ประสานงานกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้มากกว่า2ดวงนะครับทำให้จุดคลาดเคลื่อนนะครับในแผนที่หรือความเร็วของ Google Map เนี่ยดีขึ้นนะครับเสถียรขึ้นแล้วก็คนก็จะพูดถึงว่าในเรื่องถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการสตรีมมิ่งเพลงต่างๆอย่างเช่นการเล่นเพลงผ่านจุกนี่เบสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการเล่นเพลงผ่านเรียกว่าแอปพลิเคชันของตัว Spotify นะครับก็อยากให้เพลงพวกนี้เนี่ยนะครับไปอยู่ที่หน้าจอ Android เลยนะครับเขาก็จะต้องผ่านระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับ Android Auto มาด้วยในตัวทีเดียวครับในระบบที่เวลาเราเลือกจอ Android ปีนี้นะครับก็คือยังกล่าวถึง CPU นะครับที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะพูดถึง CPU ว่ายังไงนะครับส่วนที่มีความสำคัญมากก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ระบบกล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยเป็นที่แบบล้าสมัยมากแล้วเพราะว่ามันมีจอเล็กๆมาด้วยนะครับมันพอใช้สักประมาณปีเศษๆเนี่ยเราสังเกตไหมฮะกล้องหน้ารถของเราเสียหมดเลยนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าจอ Android ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาแถมตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับซึ่งก็จะเป็นกล้องที่ต่อกับจอ Android ได้เลยนะครับแล้วก็แถมกล้องถอยหลังนะครับช่วยระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับไปใช้นะครับในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับไอ้เจ้ากล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ต้องตั้งเวลานะครับไม่ต้องมีหน้าจอนะครับความร้อนก็ต่ำด้วยกินพลังงานก็ต่ำนะครับแล้วก็จะทำงานเฉพาะตอนที่รถวิ่งเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็เดี๋ยวนี้มีความคมชัดสูงนะครับตัวเขาสามารถที่จะบอกถึงวันเดือนปีต่างๆนะครับเซตค่าตามโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถบอกแลติจูดลองติจูดนะครับขณะที่เราขับเคลื่อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอัพเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กับตัวจอยดอยรุ่นใหญ่ๆเนี่ยกล้องพวกนี้นะครับก็จะบันทึกภาพที่เขาเรียกว่ามีเส้นแบ่งถนนนะครับบอกถึงว่าเวลาเราขับรถถ้าเกิดเราขับรถข้ามเลนฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาเห็นไหมฮะก็ถือว่ากล้องบันทึกหน้ารถมีความจำเป็นมากในปัจจุบันแล้วก็คนก็ยังพูดถึงตัวภาพที่ชัดๆนะครับแน่นอนจอยโดยในปัจจุบันเนี่ยภาพชัดมากนะครับเป็นภาพที่เราเรียกว่าเป็นดอทแมทริกรุ่นใหม่ๆนะครับดูแล้วก็สบายตานะครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนจากตัวแสงอาทิตย์หรือแสงแดดด้านนอกเข้ามานะครับก็ถือได้ดีนะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าตัวสเปคจอยโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เลือกใช้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถโทรสอบถามราคานะครับบอกยี่ห้อรถนะครับรุ่นรถแล้วก็สเปคจอ Android นะครับที่ต้องการนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมาดูกันนะครับว่าสเปคจอ Android เป็นยังไงกันบ้างครับติดตามผมมาครับครับขณะนี้เราก็อยู่กับตัวตารางสเปคของจอ Android ตรงรุ่นนะครับซึ่งก็ใช้กับปวดของตัวจอ
9นิ้วกับ10นิ้วนะครับในตัวรุ่นที่ผมกำลังจะนำมาเล่าเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับเป็นผู้นำจอ Android ตรงรุ่นสำหรับรถมากกว่า350รุ่นจากทั่วโลกทีเดียวนะครับแล้วก็เรามาดูว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในสเปคของจอ Android เนี่ยนอกจากเราจะรู้เรื่องของยี่ห้อรถนะครับรุ่นรถแล้วเนี่ยเวลาสั่งนะฮะเราก็ต้องบอกว่าอยากได้สเปคเป็นรุ่น L9 Series นะครับ L8 Series M6 Series L7 Series นะครับแล้วก็ L6 Series หรือว่า L5 RX1 PX30 หรือว่าเป็น2บวก3 2 Pro นะครับก็บอกให้ครบนะครับแล้วก็เช็คราคาครับเรามาทำความรู้จักกับสเปคของจอ Android แต่ละรุ่นกันนะครับในสเปคแรกนะครับเป็นตัว L9 นะครับเป็น CPU นะฮะซึ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งจะเป็น CPU 8 Core นะครับจากบริษัท MediaTek นะครับจากประเทศไต้หวันนะครับเป็นผู้นำเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับซึ่งก็จะอยู่ในมีผลต่อ CPU นะครับก็ใช้ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับการแสดงกราฟิกนะครับในการสื่อมีเดียต่างๆนะครับก็จะมีความแรงลื่นไหลนะครับก็จะผลิตชิปตัวนี้นะครับให้กับพวกตัวสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นแรมขนาด2 GB นะครับเป็น ROM 128 GB นะฮะแล้วก็เป็นการใช้เน็ตนะฮะจากใส่การด้วยการใส่ซิมนะครับหรือว่าการแชร์ Wi-Fi นะครับมีระบบปฏิบัติการที่ฮิตมากๆตอนนี้ก็คือเป็นApple CarPlay นะครับเป็น Android Auto นะครับมีแบ่งแยก2จอได้นะครับมี EQ นะครับหรือว่า Equalizer นะครับปรับเสียงแบบธรรมดานะครับแล้วก็มี DSP นะครับเป็นการปรับแต่งเสียงแบบ Pro นะฮะแบบละเอียดอ่อนมากนะครับสำหรับลำโพงแต่ละดอกทีเดียวนะครับมีแถมด้วยกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะฮะแล้วก็ในรุ่นนี้มีความเร็วระดับ10บวกทีเดียวนะครับแล้วก็แต่รุ่นถัดไปเนี่ยฮะก็จะเป็นตัว L8 นะครับก็จะมีตัว CPU จาก Cortex A53 นะครับเป็นชิปของ ARM 8X ครับตัวนี้มี RAM ขนาด 6GB นะครับแล้วก็มี ROM 128GB นะครับก็จะมี RAM ที่น้อยลงอีกนิดนึงนะฮะมีการใส่ซิม 4G เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าแชร์ Wi-Fi จากมือถือเราเข้าไปก็ได้นะครับมีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับเสียบกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็แบ่งจอ2จอนะครับในเครื่องเดียวกันได้เลยนะครับมี EQ นะครับแบบมาตรฐานแล้วก็มี DSP แบบละเอียดอ่อนมีกล้องบันทึกหน้ารถระบบ Android ที่สามารถเสียบแล้วก็ทำงานกับจอ Android ได้นะครับแถมให้มีกล้องถอยหลังนะครับแถมให้ด้วยนะครับมีสปีดที่ใกล้กันนะครับหรือเท่ากันก็ได้นะครับในรุ่นที่รองลงมานะครับเราเรียกว่ารุ่น M6 Series นะครับก็จะเป็น CPU AC8257 นะครับเป็น8 Core นะครับมี RAM ขนาด6 GB นะครับมี ROM 64นะครับ ROM ก็จะลดลงมานิดนึงนะฮะจากรุ่น L8 นะครับใส่ซิมโทรศัพท์นะครับ 4G ได้แล้วก็จะมีแชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเด็กครับมี Apple CarPlay นะครับ Android Auto ถือว่าดีนะครับแบ่ง2จอได้มี EQ นะครับมี DSPนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับหรือกล้องมองหลังมาแถมมาให้ด้วยถือว่าครบครับนะครับความเร็วก็ลดลงมาแค่นิดเดียวนะครับสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับรุ่นนี้คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการประหยัดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็แนะนำเป็นรุ่น L7 Series ครับก็ใช้ชิปนะครับ ARM V8A นะครับเป็น8 Core นะฮะแล้วก็มี RAM นะครับขนาดลดจาก M6 มา RAM จาก6และ4นะครับเป็น4 GB โอ้แต่ ROM เพิ่มขึ้นครับ ROM เป็น128นะครับแล้วก็มีสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้แชร์ Wi-Fi ได้ครับมี Apple CarPlay ครับ Android Auto นะครับแบ่ง2จอได้นะครับมี EQ นะครับมี DSP นะครับการปรับเสียงแบบ Pro นะฮะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถมีกล้องมองหลังนะครับหรือกล้องถอยหลังแถมด้วยนะครับมีสปีดประมาณ10นะครับก็เท่ากับตัว M6 ครับในรุ่นถัดไปนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เล็กนะครับน้องลองมานิดนึงนะครับเป็นรุ่น L6 Series ครับเป็นชิปประมวลผลตัวเดียวกันนะครับเป็นชิป8 Core นะครับสำหรับ CPU เบอร์นี้นะครับก็เป็น ARM V8A นะฮะแล้วก็มี RAM 4 GB นะครับมี ROM 64ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ครับแชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับ
มีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับที่เราคุยไว้นะครับแล้วก็มี Android Auto นะครับแบ่ง2จอได้นะครับมี EQ นะครับมี DSP นะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับก็เสียบกับจอ Android ได้แล้วก็มองกล้องมองหลังนะครับแถมให้ด้วยนะครับความเร็วระดับ10นะครับเท่ากันทั้ง3รุ่นนะครับมีตัวที่รองลงมานะครับน้องคนรองก็จะเป็นตัว L5 นะครับ RX1 หรือ L5-RX1 นะครับใช้ชิปประมวลผลของ AIM V8A ครับ8คอร์ตัวนี้นะครับจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าจะมี RAM นะครับจาก4 GB นะครับเหลือแค่2 GB นะครับแต่ก็จะมี ROM ที่เป็น32 GB นะฮะใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับมีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay Android Auto ครับแล้วก็แบ่ง2จอได้นะครับมี EQ นะครับมี DSP กล้องบันทึกหน้ารถครับก็ไม่ต้องซื้อกล้องนะครับเพิ่มเขาก็จะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ความเร็วลงมานิดนึงฮะจากระดับ10บวกก็เหลือประมาณ9นะครับแล้วก็รุ่นรองลงมานะครับก็จะชื่อว่า PX30 นะครับเป็น CPU ที่มาตรฐานนะครับรองลงมาเป็น Cortex A35 นะครับแบบ4คอร์แล้วก็จะมีตัว RAM นะครับ2 GB มี ROM 32 GB นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับก็เปิดมือถือเป็นฮอตสปอตนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับให้ลิงก์กับมือถือนะครับจับ Wi-Fi นะครับไม่สามารถใส่ซิมได้ครับแถมยังมีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay Android Auto มาอีกด้วยก็ถือว่าคุ้มครับตัวนี้มีแบ่ง2จอได้ครับแล้วก็มี EQ นะครับไม่มี DSP นะครับใช้โปรแกรมมาตรฐานนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถแถมให้นะครับกล้องมองหลังแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความเร็วนะครับระดับ8เต็ม10นะครับ8เต็ม10บวกนะครับแล้วก็ตัวรุ่นน้องท้ายสุดนะครับที่ในสเปคของ Michigan ก็จะเป็น 2+32 Pro นะครับใช้CPU 4 core นะครับเป็น AIM V7 เป็น RAM 2 GB นะครับ ROM 32 GB ครับมีอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi นะครับแชร์จากมือถือขึ้นไปนะครับไม่มีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay Android Auto ครับแบ่ง2จอได้นะครับมี EQ ไม่มี DSP ไม่มีกล้องหน้ารถนะครับแถมจะกล้องถอยหลังนะครับส่วนรุ่นที่ขายในตลาดนะครับก็จะเป็น RAM 2นะครับ ROM 32นะครับเป็น CPU เบอร์ต่ำกว่านี้เราไม่ได้ทำนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นตัวที่เป็น RAM 1นะครับ ROM 16หรือ RAM 2 ROM 16พวกนี้จะมาพร้อมกับ CPU เบอร์ต่ำมากก็จะมีความช้านะครับหน่วงแล้วก็พอลงแอปสัก 2-3 แอปก็เครื่องก็ล้วนไปหมดเลยนะครับรุ่นนั้นเราไม่ได้จำหน่ายนะครับก็เวลาซื้อจากออนไลน์ต้องระมัดระวังครับต้องยืนยันออนไลน์ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไม่ได้ต้องสามารถคืนได้เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะนำมา เปลี่ยนนะครับแล้วก็ฝากเราขายผมไม่ได้เราไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเครื่องสเปคมันต่ำมากไม่ได้ขายนะครับก็เลือกรุ่นที่พอใช้ได้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สเปคนะครับก็เป็นรุ่นที่มาตรฐานตอนนี้นะครับถือว่าขายดีมากฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในปฏิบัติจอ Android ตรงรุ่นมาตรฐานจากบริษัทมิชิก้าครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสนอกสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติจอ Android ตรงรุ่นนะครับของบริษัทมิชิก้านะครับก็มีจอให้เลือกทั้งแบบที่เป็นของรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รถยุโรปนะครับรถเกาหลีต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ารถจีนนะครับเราก็มีจอ Android มากมายนะครับนับหลายร้อยรุ่นทีเดียวครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกยี่ห้อรถรุ่นรถบอกสเปคจอ Android ที่ต้องการนะครับเข้ามาที่ T1 Cardio นะครับที่กรุงเทพก็ได้หรือในต่างจังหวัดอีกประมาณ15สาขาทั่วประเทศไทยนะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0845244033ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @stylepone นะครับชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ยังมีตอนต่อๆไปอธิบายเรื่องว่าเราติดในรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานชุดต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนครับสำหรับผลิตภัณฑ์ข้อมูลดีๆจากจอ Android ตรงรุ่นในปี2022ปีนี้ครับบ๊ายบายครับ